ครับสวัสดีครับก่อนอื่นต้องขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมนะครับผมนะครับนายสอนศิริทรัพย์มากนะครับชื่อเดิมนะครับนายยงยศทรัพย์มากนะครับมีชื่อเดิมใช่ไหมชื่อเดิมครับเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นสอนศิรินะครับสมัยตะกอนเป็นเด็กชายเป็นนายนะครับเด็กชายเด็กชายก่อนเด็กชายอะไรนะเป็นเด็กชายยงยุทธทรัพย์มากนะครับสมัยตะกอนนะครับพอไปมานะครับพอชื่อไม่ชื่อบอกว่าไม่ค่อยถูกกับวันเกิดนะครับก็เลยให้ไปเปลี่ยนชื่อเป็นเป็นสอนศิริทรัพย์มากนะครับตะกอนก็เป็นชาวช้างนี่แหละครับไม่เป็นใครทำอะไรแบบกุขะเนาะชีวิตไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะราบรื่นนะครับก็ให้เปลี่ยนชื่อมานะครับตอนนั้นก็ตอนที่เปลี่ยนชื่อนี่มีพ่อใหญ่ธงชัยแล้วนะครับพ่อใหญ่ธงชัยของเรานะครับแต่ก่อนเป็นช้างบ้านจินดานะครับบ้านจินดาตำบลกระโพนะครับอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะครับผมเป็นคนบุรีรัมย์นะครับได้แต่ก่อนได้ไปรับแขกนะครับอยู่ที่หัวหินแต่ก่อนเราทัวร์อยู่นู้นนะทัวร์อยู่ที่หัวหินนะครับแต่ก่อนนะครับก็กลับมามาตากข้าวนะครับมาตากข้าวแต่ก่อนคือเลี้ยงก่อนคือเลี้ยงของแม่ของพี่ขวัญนะครับแต่ก่อนนะครับก็กลับมาบ้านนะครับมาบอกว่าอยากได้ช้างนะครับราคาถูกๆนะครับไม่มีเงินนะครับตอนนั้นไม่มีเงินก็เลยพ่อแนะนำบอกว่านี่มีช้างบ้านจินดานะครับพ่อใหญ่ธงชัยคุณปู่แล้วเนาะคุณปู่นะครับคุณปู่บอกว่าก็พอดูเขาว่าช้างไม่แพงหรอกเขาว่าราคาพอฟังราคาพอฟังอยู่ประมาณราคาอยู่ประมาณสัก300,000กว่าสามแสนกว่านะครับเราก็เลยตกลงกันนะครับว่าจะมาดูช้างอยู่ที่ศูนย์ข้อเด็ดศึกษานะครับตอนที่เรามาดูแต่ว่าช้างน่ะไปอยู่ที่บ้านจินดาพอมานะครับเราก็ไปดูอยู่ที่บ้านจินดามากันหลายคนเนาะมาเต็มกระบะเลยมาพาพี่น้องมาดูเยอะใช่แต่ก่อนการซื้อช้างไม่ใช่ธรรมดาครับต้องพาผู้หลักผู้ใหญ่พากันไปดูนะครับก็พอมาถึงบ้านจินดานะครับ พอไปเห็นช้างโอ้ยมันจะพอซื้อก็เพราะงานนี่แหละเนาะผู้ใหญ่แต่ก่อนผู้ใหญ่ผอมมากผอมแล้วก็น้ำตาไหลนะครับตัวก็แดงๆนะครับยืนอยู่นะครับนี่เอามือวางอย่างเงี้ยยืนอย่างเงี้ยครับไม่ใช่เราซื้อไปไม่ใช่จะไปตายไอ้กับเราบ่เราคิดกันอยู่นะครับคนนั้นก็บอกว่าเออไอ้นายเอ้ยไหมซื้อไปมันก็แก่แล้วไม่ใช่มันจะไปตายบ่คุณยาว่าไม่ตกลงก็ได้โอ้นั้นก็ไม่เอาดีกว่าครับงั้นไม่เอาไม่ที่แรกควานเขาจะไปล้างให้อ๋อควานก็จะไปล้างมาให้ดูนะครับควานเขาก็ขี่ช้างควานก็ขี่คุณตาธงไปล้างอาบน้ำให้ก็ขี่พ่อใหญ่ธงชัยไปนะครับขี่ไปแล้วก็รอนะครับเป็นประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะครับรอนานมากเลยว่ามันจะได้ดูไม่ช้างวันนี้นะครับก็เลยไม่ได้รอดูนะครับเพราะว่าเลยอย่างนี้วันนั้นเพราะว่าไปด้วยกันนะคะคุณย่าก็ไปด้วยพี่ชายคุณแม่ควานก็ไปด้วยครับแล้วก็ญาติหลายคนเนาะไปด้วยไปดูด้วยคุณย่าก็บอกว่านายเอ้ยเองเอาไปไม่ใช่มันจะไปตายกับเองใช่ไหมพี่ชายแม่ควานก็ที่ควานทองเงินเนาะทองเงินก็บอกว่าโอ้นะขวัญนาเล็กเนาะมันเบรกแตกแล้วเบรกแตกยางแตกแล้วเขาว่าคุณตาเบรกแตกแล้วจะเอาไปได้โบมันจะขุนขึ้นไหมสรุปทีนี้คนนั้นก็พูดคนนี้ก็พูดไม่ได้รอดูคุณตาเลยไม่ได้รอดูคุณตาอาบน้ำมาเลยกลับบ้านเลยพากันกลับบ้านเลยค่ะทีนี้พอมาถึงก็ว่าอีกรอบนึงทำไมไม่รอดูก่อนก็ว่าเราก็ทีนี้ก็บอกว่าโอ้ไม่รอดูแล้วครับไม่เอาละก็เลยตัดสินใจไม่ซื้อแล้วไม่ซื้อแล้วพ่อใหญ่ธงชัยนี่ไม่เอาแล้วครับก็เลยกลับบ้านกลับบ้านพ่อก็กลับไปบอกไอ้บอกพ่อว่าโอ้เขาก็โทรมาไหมบอกว่าไม่เอาหรอกพ่อมันคนเขาว่ามันยางมันแตกแล้วเขาว่าอายุก็มากแล้วไม่เอาหรอกเขาว่าเขาว่าเองเราคิดดูว่าเขาว่าสมมุติสมมุติว่าพ่อใหญ่นี่ราคางาเนาะราคาตัวพ่อใหญ่ราคาพ่อใหญ่70,000ส่วนราคางาของพ่อใหญ่นี่300,000เองคิดดูไปคิดดูว่าพอเอาไหมเขาว่าเพราะว่าแต่ก่อนช้างก็ราคาแพงนะครับก็แพงขนาดสมัยเมื่อก่อนเนาะครับก็แพงพอสมควรก็เลยทีนี้กลับมา
ไปพวกไอ้ไปดูใหม่ไปเขาอ่ะแต่ก่อนนั้นไม่ได้ขี่เองเนาะทีนี้ก็เลยพวกว่าก็เลยมาดูกันอยู่ที่รอบสองมาดูอยู่ที่ศูนย์โคตรศึกษานะครับมาปุ๊บบอกว่าเดี๋ยวผมขอขี่เองนะคนนี้ยังไงก็จะขี่เองเนาะจะขี่เองใช่จะเอาก็ขอขี่เลยขอขี่ดูโกนไม่ต้องให้ควานเขาขี่ให้ดูประวัติของผู้ใหญ่นี่สะบัดนะครับถ่ายขึ้นไปนี่สะบัดเลยแล้วก็ถ้าจะเป็นของเราก็ต้องเป็นของเรามาเดิมเลยครับขึ้นเองเลยครับทีนี้ก็ขึ้นขี่เองทีนี้ขี่ตรงลานแต่ก่อนตรงแถวๆลานแสดงเขาเลยครับลานแสดงตรงพ่อใหญ่ทองใบเนาะคุณปู่ทองใบอยู่แถวนั้นแหละจะเป็นลานใหญ่เราก็ปุ๊บขึ้นไปปุ๊บเราสั่งซ้ายก็ไปซ้ายสั่งขวาก็ไปขวาสั่งเบรกก็เบรกวิ่งอ้อมแบบสนามเลยครับตอนนั้นโอ้ขี่ไปในกลางสนามก็คนก็ดูเต็มเลยโอ้เขาบอกว่าควานมาจากไหนเขาว่าตอนนั้นกำลังหนุ่มๆอยู่ใช่ไหมควานช้างก็ยังหนุ่มๆอยู่นะครับไม่ได้เก๋อย่างนี้นะครับก็ลูกก็ยังโลเดี๋ยวมีภาพประกอบให้ดูด้วยนะครับโอ้ใช่แล้วก็ลองดูก่อนขี่ดูแล้วเราบอกว่าผ่านใช่ไหมผ่านพอได้ตกลงก็เลยตกลงเอาแต่เขาเรียก400,000เขาเรียก400,000ใช่ไหมเห็นรถให้400,000ค่า400,000ผมไม่เอาหรอกถ้าได้370,000นี่ผมเอาอยู่เพราะว่าตอนนั้นเราไม่มีเงินเลยจ้ะไม่มีเงินเลยครับก็เลยบอกว่าถ้างั้นผมเอาผมมัดจันมัดขอมัดจำไว้5,000มันจำไว้ 5,000 นะครับพ่อใหญ่พอได้ไปบ้านก็ไปดูฤกษ์งามยามดีได้วันที่1พฤศจิกา2549ก็ตกลงกันเรียบร้อยครับก็ไปเอามานะครับมาถึงบ้านเราก็มาวันเลขก็จากการที่ไม่เคยรู้จักกันแล้วก็ไม่เคยคุ้นเคยกันนะครับก็จะมีการไม่อยากให้จับไม่ให้อะไรบ้างนะครับแต่เพราะว่าพ่อใหญ่นี่ถ้าไม่ให้จับนี่อย่าไปฟื้นนะครับก็จะพอเราปลดโซ่กับจะข้ามเราไปเลยนะครับพอมาอยู่ด้วยกันได้ประมาณสักเดือนนี่แหละก็เลยไปทำงานอยู่ที่หัวหินนะครับเดี๋ยวให้ดูวันที่คุณตามาบ้านเราใหม่ๆนี่คือมาใหม่ๆวันแรกเลยครับวันแรกที่คุณตาไปอยู่กับเราเลยเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวจะให้ดูนะครับกับคุณตาธงชัยกับสมัยควานนายยงยุทธนายยงยุทธนะครับนี่ดูใกล้ๆนะครับดูใกล้ๆดูความร้อนนะฮะดูนี่นะคะคุณตาคุณตาธงชัยเมื่อ2549นะครับตั้งแต่วันที่1พฤศจิกาใช่ไหมใช่ครับ2549นะครับพฤศจิกา2549นะครับรูปมีรูปเดียวเนี่ยเหรอคะนี่ตั้งแต่วันพุธนะครับวันพุธดูอ่ะนี่ดูรูปอันกับรูปปัจจุบันดูนะคะ15ปีมาแล้วเอามารูปมาใกล้ๆหน่อยอย่าให้ดูนี่15ปีนะคะงาก็ได้ขนาดนี้นะคะให้ดูพลายสนใกล้ๆโอ้ไม่ใช่พลายสนอันนี้นายยงยุทธนะนี่นี่ยงยุทธตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นสนสิริสัมมาครับสนสิริสัมมานะคนละคนกันนะคะตอนนี้แล้วก็พูดถึงเวลาไปทำงานต่อเลยนะครับเราก็ได้ไปทำงานอยู่ที่หัวหินนะครับหัวหินประจวบเขาตะเกียบนั่นแหละครับเราไปยังเนาะยังไม่ไปเขาตะเกียบหัสดินครับเราอยู่ปางช้างหัสดินปางช้างหัสดินนะครับไปทำงานที่แรกเลยนะครับกับผู้ใหญ่ธงชัยนะครับไปทำงานได้ไม่กี่เดือนนะครับ2เดือนหรือ3เดือนประมาณนั้นแหละค่ะพ่อใหญ่ตรงใจของเราไม่รู้ไปเหยียบอะไรนะครับนี่ไก่เล็บกว่าอันนี้เล็บเท้าฝั่งขวานะครับฝั่งขวาไหนฝั่งขวานะครับเล็บฝั่งขวานะครับฝั่งขวาที่เราผูกโซ่นะครับฝั่งนู้นแหละครับก็หลุดนะครับหลุดก็ไม่ได้เงินเดือนนะครับยาวเลยแล้วก็ดูแลรักษากันไปอย่างนั้นแหละครับแล้วแต่ว่ารับเขกก็ไม่ได้รับเขกก็ไม่ได้แล้วก็มีแม่ของขวัญเมืองไปอยู่ด้วยนะครับตอนนั้นมีแม่ขวัญเมืองก็ไปทำงานด้วยกัน2เชือกนะครับตอนนั้นมีพังน้องหนุนพังน้องหนุนคือเป็นแม่ของพี่เสอพี่ขวัญ นะครับแล้วก็มีพ่อใหญ่ธงชัยนะครับเป็นช้างของผมเองตอนนั้นเราดูแลแค่แม่พี่ขวัญเชือกนึงใช่ครับแล้วก็ซื้อพ่อใหญ่ธงชัยไปอีกเชือกนึงคือ370,000นี่คือเรากู้เงินเดี๋ยวจะพูดถึงเงินนะครับว่าเงินมาจากไหนนะครับเงินที่ได้มานะครับตอนนั้นที่เรามีคือเรามีทองอยู่5บาทกับมีเงินสดอยู่ 20,000 ตอนนั้นนะครับก็เอาทองไปขายได้มา 30,000 กว่าทองที่ขวานเล็กนี่แหละครับเป็นคนที่หามาตอนเป็นบ่าวตอนเป็นบ่าวนะครับตอนเป็นหนุ่ม
ามาเขาไปขายเอาไปขายได้มา 30,000 แล้วก็กับเงินอีก 20,000 เป็น 50,000 นะครับเรามีเงินอยู่ 50,000 แล้วก็ไปจับหนี้นะครับร้อยละ3ตอนนั้นมาทั้งหมด 300,000 นะครับตอนนั้น 300,000 สมัยแต่ก่อนเงิน 300,000 เงิน 100,000 นี่ไม่ใช่ธรรมดาแล้วไม่มีใครไปหานะครับกวนเล็กไปหาเองนะครับไปยืมเองนะเป็นวัยรุ่นนะครับเป็นวัยรุ่นนะครับยังกล้าไปหยิบยืมเงินเจ้าหนี้นะครับเจ้าหนี้เราคือกล้าติดหนี้ตั้งแต่ตนนั้นนะคะถึงได้มีช้างตนก็เลยไปยืมเงินมาก็ปิดใจให้เขาหมดนะครับทีนี้ก็ไปหาเงินก็ไม่ได้เงินนะครับเพราะว่าผู้ใหญ่ไปทำงานก็ผู้ใหญ่เป็นบ่อยไปแล้วก็บางทีก็ท้องอืดสายตาก็มัวมองไม่เห็นนะครับต้องมารักษาตาด้วยตาแฉะเนาะตาฝ้าตาขึ้นฝ้านะครับก็ต้องมาดูแลนะครับพอกินอะไรไปก็ท้องอืดโอ้ยว่าขาก็พักไป3เดือนขาก็เจ็บ3เดือนนะครับรักษาคนเดียวรักษาเองด้วยแล้วก็หมอช่วงนั้นหมอก็มารักษาด้วยนะครับไม่ค่อยมีก็นานๆหมอจะเข้าไปใช่ครับทีนี้ก็เงินเดือนก็ไม่มีอ่ะดอกก็ต้องจ่ายอยู่ไปอยู่มานะครับไอ้ดอกก็ต้องจ่ายทีนี้คิดไปคิดมาจะขายพ่อใหญ่ทงชัยนะครับจะขายคิดจะขายตอนนั้นเพราะว่าเราไม่ไหวไม่ใช่คิดจะขายเลยจะขายตกลงกันเรียบร้อยคนที่จะซื้อก็จะมาดูใช่ไหมมาดูแล้วเห็นแล้วแต่ว่าบอกว่าเงินยังไม่พอก็เลยขอเวลาก่อนสักเดือนนึงขอเวลาเงินไปหาเงินสักเดือนนึงก่อนนะครับคนที่จะซื้อแต่ไปมาบอกว่าเงินไม่พอเงินไม่มีพอเลยไม่เอาเขาไม่ซื้อก็เลยว่าไม่ซื้อเขาว่าทีนี้ก็เงินดอกก็เริ่มมีเยอะนะครับเงินดอกก็เริ่มขึ้นไปเรื่อยนะครับก็ใช้เงินเดือนก็มีแค่ขอแม่หนุนอยู่เชือกเดียวก็ไม่พอนะครับเพราะว่าแขกไม่ค่อยมีช่วงนั้นน่ะใช่เป็นปางเปิดใหม่ก็พากันไปบุกเบิกนะครับตอนนั้นนะครับก็ไม่รู้จะทำยังไงไปก่อสร้างเองก็เลยคิดไปคิดมาก็เลยอยู่อีกฝั่งหนึ่งที่ตะเกียบตะเกียบคือทางอีกฟังนึงอีกฟังนึงอะไรนะปานบุรีบ่ตะเกียบนั่นแหละนั่นแหละมันอยู่อะไรเนี่ยอะไรไม่รู้ละปานบุรีไปทางนู้นแหละไปทางปานบุรีก็เลยก็เลยบอกว่านั้นก็เขาตะเกียบเขาจะรู้จักไปติดต่ออีกฟังนึงนะอีกฟังนึงว่าคืออยากมาอยู่ด้วยแต่เผอิญว่าเขาบอกว่าปางนะเขาไม่รับช้างงาเขาอยากได้แค่ช้างตัวเมียถ้าตัวเมียเขารับอยู่แต่ถ้าช้างงานี่ไม่รับเด็ดขาดถ้าจะรับก็ต้องรับประกันถ้าสมมติว่าผู้ใหญ่ธงชัยไปมีอะไรเกิดขึ้นหรือว่าทำร้ายข้าวของหรือว่าทำร้ายควานทำร้ายแขกก็ต้องให้ควานคนรับผิดชอบทั้งหมดก็เลยตกลงเราก็กล้าที่จะรับประกันก็เลยบอกว่าผู้ใหญ่ธงชัยของเราก็ไม่เป็นไรนะครับก็เลยกล้าตัดสินใจนะตัดสินใจเพราะว่านั้นผมขอมาอยู่ด้วยก็อยู่ที่เขาตะเกียบนะครับก็พากันเดินมาระยะทางก็เดินตั้งแต่เช้านะครับก็ไกลพอสมควรไกลพอสมควรค่ะจากปางช้างหัสดินนะครับลงมาอยู่ที่เขาตะเกียบก็เดินทางมานะครับก็ไกลเดินเท้านะคะเดินเท้าไปเท้ามาพอมาอยู่ได้อีกทีนี้ก็มีนั่นคือครับไม่มีไอ้มีอะไรคือขมับบวมอีกทีนี้ก็มาตกมันก็ไม่ค่อยได้ทำงานนะครับตกมันก็ไม่ได้เงินเดือนนะคะไม่ได้เงินเดือนนี่นะครับตกมันก็ไม่ได้เงินเดือนทีนี้ก็แต่ก็ยังดียังมีแขกแต่ว่ายังดีคือมีแม่หนุนอยู่นะครับแล้วก็ยังพอดีนะครับพอได้ทิปได้ค่าเที่ยวเพราะว่าส่วนนั้นยังพอมีแขกเยอะนะคะก็เลยนี่ของผู้ใหญ่ทงชัยก็เริ่มน้อยลงนะครับนี่ของผู้ใหญ่ทงชัยก็เริ่มน้อยลงช่วงนั้นเราก็ประหยัดกันมากนะคะขนาดเสื้อผ้าตะกอนเดินตลาดนั้นนะคะก็อยากได้นะคะแต่ว่าไม่กล้าซื้อนะคะตะกอนเก็บไว้ก่อนนะคะตะกอนเพราะว่ายังติดหนี้เยอะติดหนี้เยอะจะพยายามแบบว่าเดินดูเฉยๆอันนี้ก็อยากได้ก็ดูนะคะแต่ว่าไม่กล้าซื้อนะคะเสื้อผ้าช่วงนั้นนี่ก็อยู่ไปอยู่มานะครับไม่รู้ยังไงอีกได้ยินข่าวอีกเหมือนเดิมครับโอ้เดี๋ยวก่อนแล้วพักไว้ก่อนได้ไหมเพราะ EP นี้รู้สึกจะยาวแล้วนี่โอ้ยาวแล้วนะครับเดี๋ยวก็
เดี๋ยวประวัติตามตอนต่อไปดีกว่านะประวัติพ่อใหญ่ธงชัยตอนนี้เรามาอยู่ที่เขาตะเกียบเขาตะเกียบแล้วนะครับเขาตะเกียบอำเภอหัวหินไหมเขาตะเกียบอยู่ทางปราณบุรีไหมมันขึ้นปราณบุรีหรือขึ้นหัวหินอยู่ปราณบุรีครับเป็นปราณบุรีใช่บ่ไม่ใช่ขึ้นหัวหินหรอยังไงก็ไม่รู้นะครับถ้าใครรับใครรู้ก็ขอให้ผมเพราะว่าเราก็จากมานานแล้วจากมานานแล้วตอนนี้พ่อใหญ่ธงชัยเดินทางมาอยู่ที่เขาตะเกียบนะคะ EP นี้เราจบกันที่เขาตะเกียบก่อนนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะประวัติพ่อใหญ่ธงชัยจะไปอยู่ที่ไหนต่อติดตามกันนะคะอย่าลืมติดตามนะครับติดตามตอนต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ฝากกดติดตามฝากกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ1ไลค์1กำลังใจนะครับค่ะยังไงก็อย่าลืมนะครับอย่าลืม EP หน้าค่ะ EP 2บ่ EP 2 EP 2นะครับประวัติของผู้ใหญ่อีกยาวๆนะครับยาวมากครับสวัสดีค่ะยังไงก็อย่าลืมสวัสดีสวัสดีค่ะ